ริมสองฝั่งถนนคทาธรเส้นทางมุ่งสู่เวทีกลางบริเวณด้านหน้าหอนาฬิกากลางใจเมืองราชบุรีที่จัดรอต้อนรับตูนบอดี้สแลมคึกคักไปด้วยประชาชนทั้งเด็กผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่มาเฝ้ารอต้อนรับฮีโร่ของพวกเขาและเมื่อได้เห็นพี่ตูนปรากฏตัวขึ้นเสียงปรบมือตะโกนเรียกชื่อพี่ตูนก็ดังกึกก้องไปทั้งถนนตอนนี้นะคะพี่ตูนบอดี้สแลมของพวกเรานะคะก็กำลังมาถึงแล้วค่ะตอนนี้กำลังตูนบอดี้สแลมทักทายและรับเงินจากประชาชนที่มารอบริจาคตลอดเส้นทางก่อนขึ้นเวทีรับมอบเงินบริจาคจำนวน12ล้านบาทที่ชาวราชบุรีบริจาคผ่านทางบัญชีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าทางจังหวัดจะยังเปิดรับบริจาคต่อเนื่องและจะปิดบัญชีนี้ในวันจันทร์ก่อนรวบรวมเงินบริจาคอีกครั้งอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการมอบโอ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองราชบุรีบนโอ่งจะมีภาพตูนบอดี้สแลมพร้อมชื่อโครงการ9คนละ9ภายในโอ่งยังมีเงินบริจาคที่ชาวราชบุรีร่วมกันใส่ไว้จากนั้นตูนได้กล่าวความรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกคนที่ร่วมบริจาคซึ่งจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นฮีโร่แต่ฮีโร่ตัวจริงคือหมอและพยาบาลที่สวมชุดขาวผมอยากจะใช้เสียงเล็กๆของผมตัวนี้บอกต่อเรื่องราวที่ผมได้เห็นที่ผมได้ยินได้ฟังให้ทุกคนได้ยินได้ฟังได้เห็นเหมือนผมบ้างเหมือนปีที่แล้วที่มีโอกาสได้เห็นที่โรงพยาบาลที่บางสะพานผมเลยอยากบอกต่ออยากจะช่วยเหลือนี่ครับผมช่วยได้จากนั้นตูนบอดี้สแลมได้เข้าพักชั่วคราวที่โรงพยาบาลราชบุรีซึ่งเป็น1ใน11โรงพยาบาลตามโครงการ9คนละ9ซึ่งจากข้อมูลพบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มีคนไข้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 3,500 คนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆตอนนี้ไม่พอเพียงและบางส่วนก็ใช้งานมานานหลายปีแล้วโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้3กลุ่มที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาสูงได้แก่กลุ่มผู้ป่วยเด็กแรกคลอดกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งและกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งเงินที่ได้รับมาจะนำมาจัดหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาตูนยังได้เข้าพักรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งซ้ายโดยแพทย์ที่ดูแลการวิ่งบอกว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการวิ่งสลับหยุดบ่อยๆซึ่งก่อนหน้านี้เป็นกับขาข้างขวาตอนนี้มีการรักษาประคับประคองอาการเนื่องจากยังมีระยะทางต้องวิ่งอีกค่อนข้างไกลเป็นหน้าแข้งด้านข้างของด้านซ้ายก็น่าจะเกิดจากการเบรกคนจะคนวิ่งเบรกวิ่งเบรกมีการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะและการคลายส่วนของกล้ามเนื้อที่มันเกร็งทำกายภาพบำบัดแล้วก็ใช้แช่น้ำแข็งแช่ไอซ์การวิ่งของตูนบอดี้สแลมมีทีมงานที่เข้ามาช่วยกันด้วยใจอีกหลายฝ่ายหนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่ที่จะวิ่งตามประกบตลอดเส้นทางเพื่อคอยระมัดระวังรวมทั้งดูแลเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนี่คือ1ใน2บอดี้การ์ดที่ประกบติดตูนตลอดการวิ่งภารกิจคือส่งตูนถึงเส้นชัยที่แม่สายเขารับคำสั่งมาปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วยใจไม่มีค่าตอบแทนได้นอนเพียงวันละ 2-3 ชั่วโมงต้องตื่นมาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนมีอาการบาดเจ็บบ้างจากการวิ่งและบางครั้งต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหนักสุดถึงขั้นนาฬิกาข้อมือแตกกันเซฟอยู่ข้างซ้ายสุดก็เจอแต่ประชาชนกลมๆเงยๆก็โดนทั้งศอกทั้งกีตาร์ทั้งไม้ที่เขาคอยเซิร์ฟฟี่บ้างโดนศอกโดนทุกอย่างขนาดถ้าผมไม่เอามือกั้นเนี่ยถ้านาฬิกาผมไม่แตกอาจจะหัวแตกก็ได้วันนั้นเพราะว่านาฬิกาแตกเพราะว่าผมเอามือเนี่ยกันศีรษะไว้ประคบน้ำแข็งอยู่แล้วประคบเย็นนะแล้วก็นวดแล้วก็ติดไอ้ส่วนไหนที่เจ็บเขาก็รักษาให้ตลอดทุกอย่างระยะทางการวิ่งยังอีกยาวไกลแต่ระหว่างทางนอกจากประชาชนที่มาให้กำลังใจก็ยังมีเพื่อนดารานักแสดงมาร่วมวิ่งอีกด้วยอาทิก้อยรัชวินดีเจพุทธแพนเค้กเขมนิดและอีกหลายคนแต่กำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากครอบครัวที่วันนี้คุณแม่ของตูนก็ยังคงมาดูแลมาให้กำลังใจลูกชายอันเป็นที่รักคณิษฐา อมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน